ในคลิปนี้จะมีโปเกมอนพลังงานลาวากับโปเกมอนพลังงานถ่านหินมาพูดคุยให้ฟังมันก็จะร้อนหน่อยๆนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งล้วนเป็นธาตุไฟกันทั้งสิ้นเลยครับผมซึ่งก็จะมีเป็นเจ้าแม็กคาโก้แล้วก็โคทัสนั่นเองครับซึ่งแม็กกับแม็กคาโก้เนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุไฟนะครับที่อยู่ในของเจน2และทีนี้หาตัวลงไม่ได้ครับผมเลยไปดึงจากเจน3มาสักตัวหนึ่งนะครับเผอิญไปเจอเจ้าเต่าไฟที่มีชื่อว่าโคทัสพอดีครับผมก็เอามาใส่ในคลิปนี้ด้วยเลยก็แล้วกันนะซึ่งความสอดคล้องกันของสายพันธุ์พวกมันก็น่าสนใจนะครับคือมันเป็นโปเกมอนธาตุไฟที่เน้นความถึกในการต่อสู้ครับแถมโปรไฟล์ก็จะแอบมีการขิงเรื่องของความร้อนกันไว้นิดนึงนะครับว่าชั้นร้อนแบบนู้นชั้นร้อนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรู้จักเจ้า3ตัวนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีโปรไฟล์อะไรมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างมาเริ่มที่เจ้าแม็กก่อนเลยครับผมชื่อมันชื่ออย่างนี้จริงๆนะแม็กนะครับผมแม็กเป็นโปเกมอนลาวาธาตุไฟครับสังเกตจากรูปร่างของมันนะครับมันจะเหมือนกับเป็นตัวทากเนาะแล้วก็มีส่วนล่างของร่างกายเป็นพูนๆอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นคิ้วที่ออกเป็นลักษณะเปลวไฟอยู่บนหัวของมันนั่นเองครับซึ่งตัวของมันก็มีรูปร่างภายนอกที่เป็นแบบนี้ดูเข้าใจง่ายนะซึ่งร่างกายโดยองค์รวมของมันเนี่ยจะถูกเคลือบด้วยพลังงานลาวานะครับซึ่งพลังงานลาวาของเจ้าแม็กเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ร้อนๆเป็นหลักนั่นเองนะเพราะว่าตัวของแม็กถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสภาวะที่มีอากาศเย็นต่อเนื่องเป็นเวลานานอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้ผิวลาวาของเจ้าแม็กเนี่ยเกิดอาการประมาณว่าจับตัวเป็นก้อนครับพอจับตัวเป็นก้อนปุ๊บหลุดโป๊ะใครนึกไม่ออกให้นึกภาพเหมือนกับว่าเราไปตากแดดนานๆแล้วผิวลอกครับแม็กมันก็จะมีลักษณะของการผิวลอกแบบนั้นซึ่งการที่ลาวาที่เคลือบอยู่ที่ตัวของแม็กมันค่อยๆลอกออกไปนะครับอาจจะส่งผลให้เจ้าแม็กเนี่ยมันมีร่างกายที่หดเล็กลงเรื่อยๆครับผมซึ่งว่ากันว่าร่างกายที่เป็นร่างกายสุดที่จริงๆของมันนะครับจะเล็กกว่าที่เราเห็นอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้มันมีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องให้มันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนๆเข้าไว้ครับทีนี้เนี่ยร่างกายของมันก็จะมีความร้อนอยู่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ควรไปจับสุ่ม4สุ่ม5เพราะว่ามันอาจจะทำให้ผิวไหม้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุไว้ว่ามันร้อนกี่องศานั่นเองครับทีนี้เนี่ยในส่วนของลาวาที่อยู่ตามตัวของมันนะครับให้ทุกคนนึกภาพว่าลาวาเนี่ยทำหน้าที่แบบหลากหลายมากๆสารพัดนึกสารพัดประโยชน์เลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลำเลียงออกซิเจนไปยังร่างกายนะครับส่งสารอาหารต่างๆที่เจ้าแม็กมันกินเข้ามาอย่างเงี้ยย่อยสลายเผาผลาญออกมาแล้วก็เป็นพลังงานให้กับตัวมันได้ซึ่งการที่มันมีร่างกายที่ทำงานแบบนี้ก็จะเป็นเหตุผลแล้วแหละว่าที่บอกเมื่อกี้ลาวาของมันนั้นสำคัญชะไหนนะครับก็อย่าให้ลาวาของมันมีความแห้งจนต้องเกาะตัวเป็นก้อนนั่นเองครับซึ่งความน่าเป็นห่วงที่เขารีมาร์กไว้ให้นะครับคือแบบว่าแม็กปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ว่าเทรนเนอร์ที่จับมันไปนี่แหละครับจะเลี้ยงไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่นะเอาไปอยู่ในพื้นที่เย็นแล้วก็จะทำให้มันเกิดอาการลาวาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เกิดปัญหาแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเพราะถ้าเป็นแม็กป่าตามสัญชาตญาณแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้ว่ามันไปที่ไหนแล้วจะมีอากาศร้อนพอให้ลาวาของมันยังคงสภาพอยู่ต่อไปได้นั่นเองครับทีนี้มาดูสเตตัสของเจ้าแม็กกันนะครับผมแม็กจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตัสสเปเชียลแอตแทคสูงที่สุดเลยและค่าสปีดก็ต่ำสุดที่เหลือเท่ากันนะครับผมค่าสเตตัสตรงนี้ยังไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรมากมายนะเดี๋ยวต้องไปดูในส่วนของพาร์ทที่เป็นร่างวิวัฒนาการของมันครับผมเจ้าแม็กนะครับจะวิวัฒนาการตอนเลเวล38นะมันจะวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าแม็กคาโก้ครับแม็กคาโก้เป็นโปเกมอนลาวาธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินครับซึ่งเอากายภาพของมันก่อนเนาะมันจะมีความคล้ายกับแม็กตรงที่ว่าเป็นเหมือนกับทากที่มีลักษณะผิวเป็นลาวานะแต่ทีนี้จุดสังเกตอย่างนึงคือไอ้คิ้วด้านบนที่อยู่ของแม็กครับมันก็ละลายลงมาเป็นหนึ่งเดียวกับหัวแล้วนะไอ้ตัวนี้เหมือนไม่มีคิ้วไปแล้วครับแล้วก็อีกจุดสังเกตนึงที่เพิ่มขึ้นมาของแม็กคาโก้นะครับคือมันจะมีเป็นกระดองที่โผล่มาด้านหลังของมันเหมือนกับว่าเป็นเปลือกหอยทากอะไรแบบนั้นนะเนาะโดยที่ว่าแม็กคาโก้มันมีเปลือกหอยทากนี้เอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมไม่ใช่เลยครับผมคือต้องบอกว่าเปลือกอันนี้นะครับมีไว้ประดับประดาร่างกายของมันให้เดินกระแทกนู่นกระแทกนี่แล้วก็ตุกตักตุกตักแค่นั้นเองครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายมันก็ไม่ได้สามารถหดเข้าไปในเปลือกอันนี้ของมันได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเปลือกของแม็กคาโก้อันนี้ถือว่ามีความเปราะเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะคือแค่คนนะเอาไม้ที่แข็งหน่อยไปตีครับผมถ้าตีอย่างรวดเร็วโป๊ะเข้าไปเปลือกอันนี้ของแม็กคาโก้มีโอกาสแตกได้นะครับมันเปราะขนาดนั้นแหละแต่ความน่ากลัวจริงๆของร่างกายแม็กคาโก้ครับจะอยู่ที่เรื่องของอุณหภูมิร่างกายมันนะอุณหภูมิร่างกายส่วนที่เป็นสีแดงๆที่เป็นลาวาของมันนะครับว่ากันว่ามีอุณหภูมิสูงถึง 10,000 องศาเลยครับซึ่งแบบว่าร้อนมากๆนะครับแบบนี้แม่งเข้าใกล้ยังไม่ค่อยจะได้เลยนะแต่ผมเห็นในอนิเมะครับผมมีเด็ก
ผู้หญิงคนนึงวิ่งเข้าไปกอดมันได้นะครับอันนั้นก็เป็นตรรกะที่เราได้เห็นกันบ่อยๆในโลกอนิเมะนะครับแหมเขียนโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์มีคนเข้าไปกอดได้ซะอย่างนั้นนะซึ่งเวลาที่มันต่อสู้จริงๆจังๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะพ่นลาวาออกจากปากของมันเนี่ยในการโจมตีใส่ศัตรูได้แล้วก็ตัวของแมคคาโก้ถือว่ามีภูมิต้านทานเรื่องของอากาศที่ทำให้ผิวของมันแห้งแล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีความกังวลสักเท่าไหร่นะอยู่ในพื้นที่อากาศหนาวๆนานๆผิวลาวาเปลือกนอกของมันก็ไม่ได้จะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หลุดออกทำให้ตัวมันบางเหมือนกับของแมคขนาดนั้นครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่สามารถผลิตอุณหภูมิความร้อนในร่างกายเนี่ยได้เป็นอย่างดีนั่นเองเนาะทีนี้ขอพูดถึงเรื่องเปลือกของมันอีกนิดนึงครับผมเปลือกของมันนะครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าหากว่าเราไปทุบมันแล้วเปลือกมันจะแตกโผล่อะไรแบบนี้เลยใช่ไหมครับแมคคาโก้เองมันก็จะไม่ได้เจ็บอะไรมากมายกับการที่เปลือกมันแตกนะแต่ทีนี้นะครับเปลือกของมันเนี่ยสามารถซ่อมได้ด้วยการที่ว่าให้แมคคาโก้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟครับผมพื้นที่ภูเขาไฟที่มีลาวาแมกมาไหลไปไหลมาอย่างเงี้ยถ้าแมคคาโก้ได้ไปอาบปุ๊บเนี่ยจะทำให้เปลือกที่อยู่ด้านหลังของมันเนี่ยกลับฟื้นฟูสภาพมาเป็นดังเดิมได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจของแมคคาโก้นะครับคืออุณหภูมิร่างกายของมัน 10,000 องศาแล้วนะครับและทีนี้มันจะมีการเปล่งความร้อนออกสู่ภายนอกประมาณนึงด้วยปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราจะได้เห็นกับเจ้าตัวแมคคาโก้นะครับคือช่วงฝนตกนั่นเองครับช่วงฝนตกนะครับอันนี้เอาตามโปรไฟล์ก่อนนะเวลาที่แมคคาโก้อยู่ท่ามกลางที่โล่งอย่างนี้แล้วฝนตกลงมาครับว่ากันว่าฝนน่ะแทบจะไม่สามารถเข้าไปโดนตัวแมคคาโก้ได้เลยครับคืออารมณ์ประมาณว่าฝนตกลงมาเฉียดๆปุ๊บแบบมันจะทำให้เกิดเป็นเหมือนกับไอร้อนแล้วก็เป็นหมอกรอบตัวของมันนะครับผมแล้วก็จะเหมือนเป็นเกาะกำบังในการที่จะกันฝนได้นะครับแต่ที่จริงแมคคาโก้มันก็ไม่ควรตากฝนเป็นเวลานานเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาฝนตกนานๆปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะใช้ความร้อนต้านฝนไว้ได้นานอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายของมันเสียหายได้ครับแต่ถ้าพูดถึงในเชิงของธาตุนะครับผมคือจากที่ผมเล่ามาเนี่ยดูเหมือนมันจะได้เปรียบพวกแบบว่าน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมน้ำแบบว่ายิงมันไม่เข้าอะไรเงี้ยกลายเป็นไอกลายเป็นหมอกไปซะก่อนอะไรแบบนี้แต่ที่จริงแล้วแมคคาโก้มันเป็นโปเกมอนที่แพ้ธาตุน้ำคูณ4นะครับผมเป็นธาตุไฟกับธาตุหินไงทีนี้มาดูสเตตัสของเจ้าแมคคาโก้กันดีกว่าครับแมคคาโก้เนี่ยค่าพลังป้องกันพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยนะเพื่อนก็ดูมีที่มาที่ไปนะครับจากการที่ว่าแม็กเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้มีเปลือกอะไรเอาไว้แบบป้องกันการโจมตีที่เป็นเชิงกายภาพอะไรขนาดนั้นครับค่าพลังป้องกันก็เลยจะต่ำอยู่ที่ประมาณ40ใช่ไหมแต่พอเป็นแมคคาโก้ปุ๊บขึ้นเป็น120ด้วยประการฉะนี้ก็ถือว่าโอเคครับนอกจากนั้นแล้วค่าสเปเชียลดีเฟนส์ก็ไม่เลวนะอยู่ที่80นะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีที่เป็นสเปเชียลแอทแทคอยู่ที่90อย่างนี้ก็เอาไว้โจมตีได้และโปเกมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือเจ้าโคตัสนั่นเองครับโคตัสเป็นโปเกมอนพลังถ่านหินธาตุไฟครับผมเจ้านี่นะครับจะเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างเป็นเต่าเนาะมี4ขาแล้วก็มีกระดองเหมือนเป็นสภาพเต่าปกติเลยแต่ทีนี้จุดสังเกตอย่างนึงคือกระดองของมันนะครับจะมีรูอยู่นั่นเองครับซึ่งรูอันนั้นนะครับเหมือนเป็นเตาปฏิกรณ์ในการสังเคราะห์พลังงานถ่านหินของเจ้าตัวโคทัสนะคือพลังงานหลักๆที่มันสามารถพ่นออกจากการสังเคราะห์พวกนี้ได้ก็จะเป็นพวกการพ่นไฟอะไรแบบนี้โจมตีใส่ศัตรูก็ทำได้หรืออีกแบบนึงก็คือเป็นการพ่นควันดำออกมาครับซึ่งเวลามันสู้เนี่ยมันจะใช้ไฟในการต่อสู้พ่นออกจากปากอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไปเจอกับโปเกมอนแล้วมันต้องการหนีเนี่ยมันสามารถพ่นควันดำออกมาเพื่อพรางตาศัตรูและหลังจากนั้นมันก็รีบหนีไปนั่นเองครับซึ่งโดยการที่ว่ามันเป็นโปเกมอนพลังงานถ่านหินแล้วก็เอาพลังถ่านหินมาใช้ในเชิงแบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันก็เป็นโปเกมอนที่ถ้าตามธรรมชาตินะมันก็มักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีถ่านหินอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟก็ได้นะถ้ามีถ่านหินปุ๊บเจ้าโคทัสก็สามารถที่จะไปดูดซับพลังงานไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เวลาที่มันเดินออกไปโลกภายนอกนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเทรนเนอร์จะเอามันไปเลี้ยงอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าต้องเลี้ยงมันให้มันมีพลังงานของถ่านหินเนี่ยไหลเวียนอยู่ในร่างกายตามปกติใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์นั้นนะครับมีวิทยาการในการรักษาโปเกมอนที่สามารถเติมพลังงานเหมือนกับว่าอย่างโคตัสเนี่ยเติมพลังงานถ่านหินให้มันได้จากการที่รักษาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองครับตอนแรกอ่านก็ดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนในการเลี้ยงหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าโคตัสนี้นะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับผมมีโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็รักษาได้ตามปกติครับแต่ทีนี้ข้อควรระวังของเทรนเนอร์มันดันไปอยู่ที่เรื่องของการต่อสู้นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเอาโคตัสไปต่อสู้แล้วทีนี้เนี่ยพลังไฟของมันพลังถ่านหินของมันหมดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระบวนการโอเวอร์ฮีทบางอย่างในร่างกายแล้วมันจะพ่นไฟไม่ออกแล้วเวลาที่มันจะพ่นไฟปุ๊บกลับจะพ่นควันดำที่มีคุณสมบัติเป็นเหมือนควันพิษออกมาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อเทรนเนอร์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อรักษาง่ายเติมพลังงานถ่านหินให้มันได้ง่ายที่โปเกมอนเซ็นเตอร์และอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะละเลยในส่วนของการรักษาด้วยนะฮะตอนนี้ก็จะพูดถึงในส่วนของสเตตัสของเจ้าโคตัสกันนะครับก็ทรงเดียวกับเจ้าแมคคาโก้นะครับไม่ได้เป็นสายวิวัฒนาการซึ่งกันและกันแต่อย่างใดนะแต่ก็สมก็เป็นเต่าดีนะครับพลังป้องกันอยู่ที่140แล้วก็พลังป้องกันพิเศษอยู่ที่70นั่นเองครับถือว่าครึ่งๆเลยเนาะแล้วก็ค่าพลังโจมตี2ด้านของมันก็อยู่ที่85นะครับจะเล่นสายไหนก็ตามแต่สะดวกเลยนะซึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นโคตัสออกไปโลดแล่นในพวกเกมออนไลน์แบทเทิลอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโปเกมอนที่มีอะบิลิตี้ในการเรียกแ
ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโปเกมอนที่เหมาะกับการเอาไฟไปเผาผลาญศัตรูได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าโปเกมอนธาตุที่เป็นธาตุไฟแล้วก็เจ้าเต่าที่เป็นธาตุไฟนั่นเองครับที่จริงเต่าไฟก็ไม่ได้มีแค่เจ้าโคตัสด้วยนะครับในโลกโปเกมอนเนาะยังมีเต่าไฟอีกหนึ่งตัวเท่าที่ผมนึกออกครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่ในคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ไว้ในคลิปอื่นนะครับผมนะผมพูดอย่างนี้ปุ๊บถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนพันธุ์แท้โปเกมอนก็น่าจะพอรู้นะว่าผมพูดถึงตัวอะไรอยู่นะครับโอเควันนี้ก็เอาแค่3ตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอน3ตัวนี้นะครับเคยเอาไปเล่นกันในมุมไหนมีการใช้ท่าไม้ตายอะไรหรือมีประเด็นไหนอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้ก็จัดกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ